อุ๋งอิ๋งพระโจงานเข้ารัวๆอีกแล้วนะครับล่าสุดเตรียมออกคุยแซ่บโชว์เป็นครั้งที่2นะครับสำหรับทางด้านบอสโจยมนินครับได้มีการโพสต์ล่าสุดนี้เลยนะครับบอกว่าวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 13:15 นพ่อโจนะครับและน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจะไปออกรายการคุยแซ่บโชว์นี้เรียกได้ว่าเป็นพ่อลูกสุดปังคู่ฮอตจริงๆนะครับรายการทีวีเนี่ยต่อคิวกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวครับสำหรับคุยแซ่บโชว์ครับทุกคนต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมาแล้ว1ครั้งนะครับกับการที่นะครับพาพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยไปออกรายการครับทุกคนในครั้งนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับติดอันดับต้นๆในมาแรงของ YouTube ประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับและมีช็อตนึงที่ต้องบอกว่าน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยกับพ่อโจครับได้มีการคุยกันในรายการนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับได้ขอบคุณพ่อโจกลางรายการครับทุกคนนี่คือความกตัญญูของน้องครับไม่ว่าจะไปออกรายการไหนเนี่ยอุ๋งอิ๋งก็ไม่เคยลืมขอบคุณนะครับพ่อโจผ่านรายการนั้นๆครับทุกคนน้องเป็นคนที่ไม่โกหกความรู้สึกของตัวเองจริงๆนะครับเรียกได้ว่าคิวงานนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าเราเนี่ยโอ้โหหลายคนเฝ้ารอเนาะเพราะว่าคุยแซ่บโชว์เนี่ยได้เลื่อนมาหลายวันแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเราจะได้ดูกันแล้วเห็นบอกว่าเป็นรายการสดด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ว27สิงหาคมนี้ทุกคนเตรียมเลยนะครับเกาะขอบหน้าจอทีวีครับเพื่อที่จะมารอชมบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งกันนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยอยากให้ทุกคนดูกันแบบเรียลไทม์จริงๆไม่ว่าจะเป็นผ่านจอทีวีนะครับเพราะว่าทางด้านรายการเนี่ยเขาก็จะวัดจากเรตติ้งต่างๆครับทุกคนและจะได้พาพ่อลูกคู่บุญนะครับไปออกรายการเพิ่มเติมอีกครับทุกคนนี่คือหนึ่งสิ่งเลยนะครับบางคนเนี่ยดูทั้งโทรศัพท์บางคนนะครับเปิดทั้งทีวีดูครับนี่คือ FC แฟนคลับอุ๋งอิ๋งตัวจริงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทำไมอุ๋งอิ๋งถึงอยากให้ทุกคนเนี่ยดูผ่านจอทีวีด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับมีผลกับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆนะครับทุกคนเวลาที่พรีเซนเตอร์เลือกเนี่ยเขาก็จะเลือกจากเรตติ้งด้วยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการไปออกรายการหรือว่าเรตติ้งใน YouTube ต่างๆตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแม้กระทั่งตามข่าวสารต่างๆที่ทุกคนเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับก็จะทำให้ประชาชนคนไทยหรือว่าคนทั่วโลกเนี่ยเห็นพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทำได้และ FC แฟนคลับทำมาโดยตลอดครับจนทุกวันนี้1ปีกว่าๆทำให้น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยคว้าพรีเซนเตอร์ถึง2ตัวด้วยกันครับนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าหน้าแบ๊ะๆนี่แหละจะพาพ่อโจรวยนะครับทุกคนของจริงนะครับและวันนี้ถ้าทุกคนได้ติดตาม Facebook อามาเดียวนะครับบอสโจเนี่ยโอ้โหเซ็นรับเงินเลยนะครับทุกคนนี่ต้องบอกว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญแล้วพ่อลูกพันล้านตัวจริงนะครับในขณะที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยปี67ปี68นะครับตอนนี้ยาวไปถึงปี69แล้วตอนนี้คือเจ้าภาพเนี่ยมาจองคิวปี69แล้วนะครับทุกคนเนื่องจากว่าไม่ได้คิวในช่วงปี67 68นะครับสุดปังมากๆครับทุกคนแล้วก็ยิ่งผลงานของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงที่กำลังจ่อคิวรอไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงนะครับเพลงใหม่ที่กำลังจะออกมาแม้กระทั่งภาพยนตร์คายอ้ออีกครับทุกคนนี่คือสิ่งที่เจ้าภาพเล็งเห็นว่ากระแสของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแรงดีไม่มีตกแน่นอนครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วภาพยนตร์ออกมาในช่วงปี67นี้68นี้นะครับปี69ไม่ต้องห่วงครับกระแสของอุ๋งอิ๋งก็ยังคงอยู่แน่นอนครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ครับทุกคนบอสโจยมนินเนี่ยก็กำลังเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับเพราะเอกแม่หน่อยก็กำลังเดินทางกลับอุ๋งอิ๋งก็กำลังเดินทางกลับนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดจริงๆแม้กระทั่งอุ๋งอิ๋งเนี่ยทำงานไปด้วยนะทุกคนก็ยังส่งข้อมูลต่างๆมาให้อุ๋งอิ๋งข่าวกระแสนะก็ต้องขอขอบคุณ FC แฟนคลับน้องอุ๋งอิ๋งมากๆนะครับที่ทุกคนยังอยู่ตรงนี้เหมือนที่พี่อิ่มได้พูดไปเมื่อคืนเนาะพ่อแม่คอมเมนต์มาเต็มเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะครับที่ซัพพอร์ตอุ้มอิ่มในทุกๆช่องทางจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็ได้เห็นเนาะแววตาของบอสโจนะครับที่มองอุ้มอิ่มในรายการตอนนี้โอ้โหคนอุ้มอิ่มลงคลิปไปเมื่อสักครู่คนกดไลค์ตอนนี้จะ 5,000 คนแล้วซึ่งเรามองเห็นแบบ
แววตาพ่อโจจริงๆเชื่อว่าพ่อโจได้มาดูคลิปนี้นะครับคือเรามองเห็นจริงๆอ่ะว่าปลื้มลูกสาวทุกคนเวลาที่ไปออกรายการหรือแม้กระทั่งถ่ายคลิปอะไรต่างๆเนี่ยแววตาพ่อโจเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้จริงๆนะมีความปลื้มลูกสาวแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับแววตาคือแบบคือยิ้มอ่ะแววตาพ่อโจคือยิ้มจริงๆครับทุกคนและมารอติดตามกันเลยสำหรับตี10เดย์นะครับเชื่อว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็จะออกอากาศแล้วนะครับทุกคนฟังมากๆจริงๆนะครับเนาะสำหรับวันนี้เราก็จะได้เห็นนะครับพิธีกรเนี่ยได้มีการถามอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงต่างๆนะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นได้ฟังสตอรี่ของน้องไปด้วยนั่นเองครับทุกคนสุดยอดมากๆแล้วก็คุยแซ่บโชว์เนี่ยได้คิวแล้วสุดปังมากๆจริงๆนะครับและเป็นรายการที่พี่มองว่ามันเป็นเรียลจริงๆนะครับถามสดตอบสดแล้วก็ออกอากาศสดเหมือนรอบที่แล้วเนาะที่ถามบอสโจสดๆถ้าทุกคนยังจำประเด็นนั้นได้นะประเด็นจะมีประเด็นหัวหน้าวงที่บอกว่าเหมือนกับชอบลูกวงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถามสดๆแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าคุยแซบโชว์เนี่ยเขาก็ต้องถามแบบแซบๆนี่มันคือเรียวที่ทุกคนอยากเห็นนะครับเหมือนตอนนั้นที่ถามอุ๋งอิงเนี่ยอุ๋งอิงร้องไห้อุ๋งอิงขอบคุณพ่อโจอุ๋งมิมเชื่อว่าในรอบนี้เนี่ยก็จะมีคำถามอะไรเด็ดๆในรายการคุยแซบโชว์เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นสไตล์เขานะทุกคนเขาจะถามอะไรแบบตรงๆแบบอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เข้ากับคอนเซปต์คุยแซบโชว์ครับทุกคนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากดูเพราะว่าตอนนั้นคือโอ้โหเรียกเรตติ้งแบบว่าพุ่งปรี๊ดเลยนะครับนี่คือการออกรายการครั้งที่2ขององค์อิงแล้วก็พ่อโจนะครับเชื่อว่าทุกคนอยากดูอยากเห็นแน่นอนนะครับส่วนรายการทีวีตอนนี้ที่จ่อคิวอยู่นะครับทุกคนสดๆเลยน่าจะเป็นของรายการซุปเปอร์เทนนะครับที่น้องเนี่ยไปออกรายการเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับทุกคนเชื่อว่าตอนนี้ก็ใกล้จะได้ดูกันแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเขาน่าจะมีการโปรโมทอีกครั้งนึงก่อนที่รายการจะออกนะทุกคนอย่างที่บอกว่าเกาะขอบจอทีวีไว้เลยนะครับรอซัพพอร์ตน้องกันครับทุกคนต้องบอกว่าอุ๋งอิงก็คือความสุขของพวกเราจริงๆไม่ว่าจะเห็นน้องผ่านช่องทางไหนทีวีโทรศัพท์วิทยุโอ้โหทุกคนก็คือให้การซัพพอร์ตหมดนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มจริงๆก็ดีใจแทนน้องจริงๆนะครับสำหรับอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงเนาะและเชื่อว่าน้องก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าเวลาอุ๋งอิงให้สัมภาษณ์สื่อน้องก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณ FC แฟนคลับที่สำคัญวันนี้ขอชื่นชมจริงๆข่าวจากช่อง9ที่น้องมีไหวพริบนะครับในการตอบคำถามก็คือขอบคุณ FC ภาคใต้ภาคเหนืออยากให้ FC ภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยได้ดูน้องและวันนี้อุ้มเห็น FC ภาคใต้มาคอมเมนต์อุ้มอิ่มเยอะมากภาคเหนือก็มาคอมเมนต์เยอะมากนะครับทุกคนเชื่อว่าทุกคนดีใจและก็ใจฟูเนาะที่น้องพูดถึง FC ภาคเหนือภาคใต้วันนี้นะครับก็สุดปังมากๆจริงๆนะสำหรับพ่อลูกคู่บุญนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพ่อแม่ FC แฟนคลับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มขากระแสอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้อิ่มกำลังเดินทางกลับกรุงเทพมหานครครับทุกคนมีงานต่อวันนี้ก็มีงานที่ขอนแก่นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อโจด้วยที่มาแชร์คลิปอุ้มอิ่มให้นะครับซึ่งวันที่24นี้พ่อโจองค์อิงก็จะได้เป็นวิทยากรในการสอนโซเชียลด้วยนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยพ่อโจก็คงจะมาแชร์อุ้มอิ่มเนาะก็ขอบคุณพ่อโจมากๆเลยอ่ะน่ารักมากครับพ่อโจน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะครับขอบคุณมากมายจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ